แต่ทีเดียวก็เลือกอีเมลทั้งหมดได้แล้วจะย้ายจะลบก็ทำได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้การเลือกอีเมลใน iOS เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างจำกัดมากครับเพราะเราสามารถแตะเลือกได้ทีละอีเมลถ้าต้องการเลือกหลายๆอีเมลก็ต้องแตะเลือกทีละอีเมลไปเรื่อยๆครับเช่นเวลาที่เราจะลบอีเมลทั้งหมดก็ต้องเลือกทุกอีเมลเป็นเรื่องที่เสียเวลามากๆหรือใช้เทคนิคลับที่ผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้เพื่อเลือกอีเมลทั้งหมดได้ครับแต่ใน iOS 13 Apple ได้ทำให้การเลือกอีเมลทั้งหมดง่ายแค่การแตะทีเดียวแล้วครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงเปิดแอปเมลขึ้นมาแตะคำสั่งแก้ไขแตะเลือกทั้งหมดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเลือกอีเมลทั้งหมดได้แล้วจากนั้นเราสามารถแตะเลือกคำสั่งด้านล่างเพื่อทำเครื่องหมายย้ายหรือทิ้งเพื่อลบอีเมลทั้งหมดได้ง่ายๆเลยครับถ้าต้องการยกเลิกการเลือกทั้งหมดก็แตะคำสั่งเลิกเลือกทั้งหมดได้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยและ Apple ก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วครับมาช้าดีกว่าไม่มาเพื่อนๆอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ